สวัสดีค่ะสุพนุชสุพนุชนะคะในคลิปนี้สุพนุชจะมาชวนทําแผ่นแป้งผักโขมกันค่ะจะไว้ห่อสําหรับทําสลัดโรลหรือทําแรปต่างๆได้ง่ายมากๆแผ่นแป้งจะมีความนุ่มแม้แช่เย็นไว้ข้ามคืนแผ่นแป้งก็ยังนุ่มอยู่เลยมาชมกันค่ะน้ําผักโขม125กรัมล้างทําความสะอาดใส่ลงไปในโถปั่นแล้วก็ใส่ข้าวโอ๊ต100กรัมตามมาด้วยเกลือเศษ1/4ช้อนชาใส่ไข่ไก่เบอร์ใหญ่1ฟองแล้วก็ใส่นมถั่วเหลือง150มิลลิลิตรในส่วนของนมจะใส่นมสดรสจืดธรรมดาหรือจะใส่นมแอลมอนด์หรือใส่นมตามที่ใจเราชอบได้เลยค่ะปั่นส่วนผสมทั้งหมดให้เนียนจนเป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นจะตั้งกระทะให้ร้อนด้วยไฟกลางเมื่อกระทะเริ่มร้อนแล้วแรงน้ำมันมะกอกแค่บางๆให้เคลือบกระทะแล้วก็ตักแผ่นแป้งลงไปหยอดใช้ก้นกระบวยวนแผ่นแป้งให้คลึงเป็นรูปวงกลมและแผ่นบางจากนั้นเมื่อด้านบนของแผ่นแป้งเริ่มแห้งแล้วจึงพลิกกลับอีกหนึ่งด้านรอจนกระทั่งแผ่นแป้งด้านล่างเริ่มสุกก็จะนำขึ้นจากกระทะได้เลยจะใช้เวลาในการทำแผ่นแป้งแผ่นหนึ่งประมาณ3นาทีค่ะจากนั้นก็จะทำแผ่นต่อไปในกรณีที่ทำแผ่นที่2จะต้องยกกระทะขึ้นเหนือเตาค่ะเพราะกระทะเริ่มมีความร้อนมากแล้วจึงหยอดแผ่นแป้งลงไปแล้วก็จี่จนกระทั่งครบ3นาทีจนแผ่นแป้งสุกทั้ง2ด้านจึงตักขึ้นมาพักไว้แค่นี้ก็จะได้แผ่นแป้งผักโขมที่มีสีสวยงามมีแผ่นที่นุ่มมากๆสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้ประมาณ5วันค่ะแผ่นแป้งในสูตรนี้จะได้ทั้งหมดประมาณ7ชิ้นค่ะหรือใครจะทำแผ่นเล็กหรือแผ่นใหญ่ตามใจชอบได้เลยมอห่อสลัดพร้อมด้วยเนื้อสัตว์แบบง่ายๆกันค่ะนำแผ่นแป้งวางลงไปตามมาด้วยสลัดตามความชอบแครอทซอยผักชีเนื้อสัตว์ตามต้องการสุพนุชใส่หมูที่อบลงไปแล้วก็ตามมาด้วยมะเขือเทศจากนั้นใส่มายองเนสหรือน้ำจิ้มตามความชอบแล้วก็ใส่ดอกไม้กินได้ลงไปม้วนให้แน่นพอสมควรค่ะแล้วจึงใช้ต้นหอมมาผูกให้แน่นสักเล็กน้อยจัดตกแต่งตามความชอบได้เลยจัดเสิร์ฟตกแต่งด้านบนด้วยดอกไม้กินได้เพื่อเพิ่มความสวยงามจะรับประทานคู่กับซอสพริกศรีราชาหรือซอสมะเขือเทศเพิ่มเติมก็ได้ค่ะแค่นี้ก็จะได้แรปแบบง่ายๆที่รับประทานแล้วได้ความสวยงามพร้อมความอร่อยใครที่ยังไม่เคยลองทำตามในสูตรนี้สามารถทำตามได้นะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมคลิปวิดีโอนี้และพบกันใหม่สวัสดีค่ะ